คุณกรคะตอนนี้พี่วินเขารู้แล้วนะคะว่าคุณจะล่อจับเขาอะสแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีมาเนี่ยเร็วนะครับตอนนี้รถในหัวโดนสิบล้อชนตกลงไปในเหวแล้วนะครับนายแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงวะว่ามันตายแน่แน่โดนสิบล้อชนขนาดนี้เนี่ยผมว่าตายตั้งแต่โดนชนแล้วแต่นายผมเห็นคุณรถเนี่ยอยู่กับในหัวด้วยนะครับฮะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหชะลอใครคะเราจะออกจากตรงนี้ยังไงอะเราจะปีนกลับทางเดิมเหรอคะคงไม่ได้หรอกมันสูงมันก็ชันขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดเราลงเขาไปอาจจะเจอทะเลได้นะแข็งจะเดินไหวไหมไหวค่ะตื่นสักครั้งที่เริ่มหวั่นไหวบังคับหัวใจเขาไว้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องหวังอะไรจากเขาเลยไม่ต้องเอาใจเขาไปผูกพันถนนสายนี้ที่ฉันเดินเข้ามาไม่เคยรู้ปลายทางมันคือที่ใดจบที่ตรงไหนความรักฉันคงไม่ต่างอะไรจะรันจะฟื้นความจริงได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้รักเท่าไรก็ยิ่งเสียใจเท่านั้นบนถนนที่มันอ้างว่าแม่เพนแม่เพนในหัวจะอะไรอยากเข้าห้องน้ำหรือว่าหิวหรือเปล่าเจอหนูมนยังเจอแล้วเพื่อนคุณมนมาจากกรุงเทพก็เลยพากันไปเที่ยวเราตกลงว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะมาหาป๋าเขาไหมคุณมนบอกว่ารู้สึกตัวลุมๆเหมือนจะเป็นไข้ค่ะเพนก็เลยบอกให้กลับไปนอนที่บ้านจะได้ไม่เอาไข้มาติดในหัวเพื่อนมาก็เลยไม่ยอมรับโทรศัพท์ผัวเนี่ยนะหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรกันแต่ที่เพนสงสัยจริงๆเพนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ก็ถามสินุมนก็อาจจะไม่อยากบอกฉันก็ได้เพราะเขารู้ว่าฉันน่ะกรีดผัวเขาค่ะแล้วที่แม่เพนได้ยินหนูมนโทรศัพท์แล้วพูดถึงแม่ถามด้วยว่าแม่ใครถามด้วยก็คงแม่เพื่อนสักคนมั้งสาวไปดูในหัวนู่นไปสิค่ะค่ะคุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์อุกอาจขึ้นเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาในพื้นที่ของอำเภอเขาหลักจังหวัดพังงานะครับคนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าประกบยิงรถกระบะของนายกรสุรวาทินนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตซึ่งในขณะนั้นนายกรกำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับมีรถ10ล้อไม่ทราบทะเบียนขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถของนายกรที่จอดอยู่บนถนนอย่างแรง
จนทำให้รถตกลงไปในเหวลึกตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับโอ้ยทำไมคนเราติ๋วนี่มันโหดเหี้ยมขนาดนี้เรื่องแค่นี้นะถึงกับฆ่ากับแกงกันทราบภายหลังในเวลาต่อมาพบว่าในรถนอกเหนือจากในกรแล้วมีน้องสาวชื่อว่านางกมลการนิยมพันธ์อยู่ในรถกระบะคันดังกล่าวด้วยนะครับข่าววันนี้จะรายงานให้ทราบต่อไปครับจริงของหกหมดเลยอ่ะระมัดระวังหน่อยสิลูกขอโทษครับใจอยู่เลยสองคนพี่น้องเลยเหรอมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมคะยังเลยครับหาไม่เจอเลยทั้งคู่หายไปทั้งคุณกรทั้งคุณรถแบบนี้เราจะบอกในหัวไงดีครับตายแล้วหยงลืมบอกเชฟอะค่ะคุณหยงรับสายแล้วก็บอกเขาไปเลยครับฮัลโหลเชฟนี่คุณผมเพิ่งเห็นข่าวทำไมคุณไม่โทรบอกผมแล้วนี่พี่ผมเป็นอะไรหรือเปล่าฉันขอโทษจริงๆนะเชฟคือเรื่องทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยอะฉันก็เลยลืมโทรบอกขอโทษนะคุณเล่ามันเดี๋ยวนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนักไว้เลยวางชะโงกตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันเดินต่อได้ไม่เป็นไรไม่หนักหรอกแต่ว่ามันมืดแล้วอ่ะเราควรหาที่พักนะจริงๆแถวนี้ก็ไม่เลวนะเก็บบางนี้มาดูกันเราพักกันที่นี่แหละผมว่านะโอเคป่ะโอเคนี่คุณกินน้ำมะพร้าวแทนไปก่อนน้ำจืดเป็นหาไม่ได้หรอกแถวนี้อร่อยนะเคยกินไหมมะพร้าวสดๆแบบนี้ขอบคุณนะคะตอนที่ตกเขาลงมาคุณเอาตัวมากันฉันไว้ก็เลยได้แผลเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรหรอกคุณเองก็เหมือนกันนะเอาตัวมากันช่วยผมไว้ก็ได้แผลเต็มตัวเลยเหมือนกันนะถือว่าเราสองคนจับกันไปแล้วกันถ้าฉันไม่มาที่นี่ในฐานะคุณมนก็คงไม่มีใครคิดจะฆ่าคุณแล้วคุณเองก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากเดี๋ยวผมไปเตรียมที่นอนให้คุณก่อนก็แล้วกันคุณช่วยนอนพักผ่อน
ดขอโทษค่ะเจ็บมากไหมคะไม่มากหรอกนิดหน่อยเองนี่ๆทำอะไรอ่ะคุณอยู่ให้ฉันก่อนโอ๊ยนิดหนึ่งอ่ะคุณลึกมากอ่ะพอแล้วโอเคแล้วมั้งขอบคุณมากถ้าเรากลับไปได้คุณพาฉันไปแจ้งความเลยนะฉันจะสารภาพทุกอย่างแต่ป่าคงฉันรู้ว่าคุณห่วงคุณเกษมแต่เราอย่าปล่อยให้พี่วินมีโอกาสทำร้ายใครอีกเลยนะคะคุณรู้ไหมตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันมีความสุขนอกจากวันที่เราไปติดด้วยกันอยู่ในสวนยางวันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตของฉันเลยนะที่ฉันรู้สึกว่าฉันทิ้งตัวได้โดยไม่ต้องแบกปัญหาอะไรเลยเพราะฉันมีพี่กรถึงตัวคุณจะมาที่นี่โดยที่ไม่ใช่ในฐานะของกระบวนการแต่เป็นลักษณะแบบนี้ผมก็ปกป้องดูแลคุณได้เหมือนเดิมนะแต่คุณเกลียดฉันจะตายเตือนสักครั้งที่เริ่มหวั่นไหวเตือนสักครั้งไม่ให้ปล่อยใจไม่มีทางจะไปรักเขาได้อย่างไรกันก็รู้ว่าไม่มีวันจะเป็นจริงคอยแต่ห้ามตัวเองเขาไว้คอยบังคับหัวใจเขาไว้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องหวังอะไรจากเขาเลยไม่ต้องเอาใจเขาไปผูกพันผมเอาเงินส่วนที่เหลือพวกผมกำลังถูกตำรวจไล่ล่าต้องรีบหนีแล้ว
ยังไงแล้วก็รีบไปให้ไกลนะเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเก็บงานให้เรียบร้อยด้วยทำได้มึงออกมาได้แล้วนายบอกว่าให้พวกมึงหนีไปกบดานแล้วไหนเงินนะพี่พวกมึงไปได้แล้วไปเว้ยแก้วมึงแล้วเหรออยู่ไหมนี่พี่ไปเจอเตยทะเลกับมันทะเลมาด้วยไปเดี๋ยวไปเราไปกินหลองท้องกันดีกว่าอยู่ไหมคุณกรคะเสื้อค่ะเรื่องเมื่อคืนคิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรากันนะคะลืมมันไปเถอะค่ะหออืมขอบคุณนะคะสำหรับอาหารเช้าหิวก็รีบมากินแล้วกันหน้าตาเหมือนร้อยหนาเลยนะคะนี่ถ้าคุณไม่บอกฉันก็คงไม่คิดว่ามันจะกินได้เขาเรียกว่าเตยทะเลอ่ะขอบคุณค่ะฉันว่าฉันกินมันเผาดีกว่า
ไม่เห็นหรือว่าเพิ่งออกไปจากกองไฟอ่ะร้อนหนูชื่อตันหยงนะคะผมนายรัชพลสุธาสินีครับพวกหนูสองคนเป็นตัวแทนมากราบหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อช่วยพี่ของหนูที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเขาที่เขาหลักเมื่อวานด้วยนะคะขอให้พี่ทั้งสองของเรามีชีวิตรอดปลอดภัยกลับมาโดยเร็วด้วยนะครับหลวงพ่อช่วยพวกหนูด้วยนะคะฮัลโหลค่ะคุณสมเกียรติค่ะหยงไหว้พระเสร็จแล้วค่ะกำลังไปนะคะที่นั่นเป็นยังไงบ้างอะคะเขาเริ่มลงไปหาพี่กรณ์กับพี่รถหรือยังค่ะค่ะพี่วดีอยากเจอหยงเหรอคะ